ทิศทางในการโหวตวันนี้เนี่ยคือมันมีกระแสข่าวว่าจะให้เลื่อนไปเป็นวันอื่นซะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาอันนี้ได้คุยกันบ้างหรือยังก็อันนั้นเดี๋ยวค่อยดูสถานการณ์ในห้องประชุมครับนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าคือผมไม่ได้เป็นอยู่ในส่วนของการประชุมรัฐสภาเนาะครับแต่ว่าจากการหารือเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าอยากให้การประชุมมันออกมาจนจบให้ได้จนจบให้ได้หมายความว่าโหวตให้ได้ภายในวันนี้ไม่ว่าผลโหวตจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันควรจะเพราะว่าตามกฎเวลาครับเราจะโหวตกันในช่วงประมาณ 5:00 น.ครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงซึ่งน่าจะเป็นเวลาปกติของการประชุมสภาถ้าสวให้เลื่อนก็คือว่าทางก้าวไกลคิดว่าน่าจะโหวตเลยก็ต้องดูการอภิปรายก่อนครับเนาะเพราะทุกอย่างมันต้องให้ทุกคนชั่งตวงวัดน้ําหนักในการตัดสินใจให้ดีแต่เจตนาจริงๆของเราอ่ะอยากให้มันดําเนินการให้ได้ครับครับเสียงยังโอเคอยู่มั้ยฮะครับก็มีความมั่นใจนะครับเรายิ่งผมคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าเอาว่าวันนี้มันต้องมีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะไม่ว่าคุณจะเลือกใครไม่เลือกใครมันควรจะต้องเป็นไปตามกติกาปกติครับนะครับเพราะฉะนั้นจะเลื่อนไม่เลื่อนหรือว่ากัน